ต่อไปค่ะเราจะได้รับฟังนะคะมุมมองจากภาคเอกชนค่ะในหัวข้อบทบาทภาคเอกชนในการช่วยส่งเสริมการตรวจคัดกรองและชะลอโรคไตนะคะโดยเภสัชกรกฤษณพัฒจิตจักซึ่งท่านดำรงตำแหน่งนะคะซีเนียร์ทร a พ e u ติ c a อเ a ียมเ c a l p a r t พาร์ n e p h r o l o g y <laughs> จากบริษัท a อตราวเซนิกประเทศไทยจำกัดขอกาบรเรียนเชิญค่ะครับผมก็เรียนเชิญอาจารย์ท่านนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณทางสวทชและก็นายวเดชครับที่เชิญทางแอสตาเซเนกามาพูดในวันนี้นะครับก็จริงๆก็ภาคเอกชนก็มีหลายส่วนนะครับที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของการคัดกรองและก็การดูแลคนไข้โรคไตโดยเฉพาะโรคไตเรื้อรังนะครับก็ผมก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะของภาคเอกชน,นครับว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยจะมีบทบาทอะไรได้บ้างครับในการช่วยคนไข้เหล่านี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจริงๆปัญหาโรคไตเนี่ย ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเนาะเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกนะครับอย่างนี้ทางท่านอาจารย์วิเดียได้กล่าวไปแล้วผมก็พูดเร็วๆแล้วกันนะครับที่จริงปัจจุบันนะครับออมีข้อมูลว่าประมาณทั่วโลกนะฮะมีคนไข้โรคไตเรื้อรังเนี่ยสะสมนะฮะอยู่ประมาณ850บล้านคนนะประมาณ10%ของประชากรโลกนะเยอะมากนะฮะก็ในเนี้ยประมาณ10ล้านคนก็เป็นคนไทยเนาะทางที่อาจารย์วิเชียชกล่าวมานะแล้วก็มีการประมาณการนะครับว่าในอีก15ปีข้างหน้าครับในปี2040นะฮนะ โรคตายเรื้อรังเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่5เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็เป็นที่น่าตกใจนะครับข้อมูลที่น่าตกใจก็คือ awareness นะครับหรือว่าความตระหนักรู้ของคนไข้โรคไตเนี่ยต่ํามากนะฮะน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างงานวิจัยของอาจารย์ศิรัตน์เนี่ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะของคนไทยนะครับผมดังนั้นเนี่ยโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการดรําเนินโรคไตนะครับท่านอาจารย์วิจิเตศอาจารย สิรัตเล่าแล้ว,วคร่าวๆครับเป็นคนธรรมดาเริ่มมีริสเนาะกินข้าวกินอาหารไม่ดีดูแลตัวเองไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นความดันคนไข้เบาหวานความดันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตพอเป็นโรคไตปุ๊บก็มีโอกาสที่จะโรเกชันไปเรื่อยจนถึงการล้างไตหรือว่าฟอกเลือดจากนั้นก็มีโอกาสเสียชีวิตใช่ไหมครับดังนั้นนะถ้าเราเห็นจากคอนเซปต์ตรงนี้มันจะมีด้วยการอยู่สามทัสจพอยหลักๆนะครับที่ทุกภาคส่วน,นจะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคนไข้ได้นะครับ ทัชพอยต์แรกครับคือการเพิ่มเฮล t h รติเลซี Tracy, เนาะก็คือการเพิ่มการตระหนักรู้อย่างที่ทาลองเลยรด้วการพูดไปแล้วเนาะทัชพอยต์ที่2ที่สําคัญครับก็คือการคัดกรองคัดกรองเพื่อให้รู้โรคตยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนาะคัดกรองเร็วเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อที่จะรักษาได้เร็วการรักษาให้เร็วสามารถชะลอคนไข้ไม่เข้าสู่การฟอ,อกเลือดหรือว่าหลังตยได้ในอนาคตนะครับผมทีนี้นะครับแล้วอะไรล่ะเป็นเป็น strategy นครับ พูดคำศัพท์เป็นเป็นกลยุทธ์แรกนะครับในการที่จะ implement การคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส t r a t e g y s t r a แรกก็คือการที่เราต้อง identify ก่อนนะว่ามีภาคส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือว่าการคัดกรองโรคไตนะครับภาคส่วนแรกครับ stakeholder แรกแน่นอนครับคือ target population เนาะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะคัดกรองใครเนาะบางประเทศรายได้ไม่จำกัดก็คัดกรองตั้งแต่อายุเกิน3 0สิทุกคนเลยก็มีเนาะอย่างเช่นไต้หวันจ้าอย่างบ้านเราก็ อาจจะเป็นพิทีกมกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าความดันอะไรเงี้ยนะครับสเตจคอนเดอท์ที่2ครับหน่วยง,งานทางภาครัฐเนาะหน่วยง,งานทางด้านอคาเดมิกที่เกี่ยวข้องหรือยอ,ยอย่างนาโนเทคเองอะไรเงี้ยครับสเตจคเทอร์ที่3ครับก็คือสมาคมวิชาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมแพทย์สมาคมพยายบาลหรือว่าเพสัตวนะครับแล้วก็สเตจคอนเดอร์สุดท้ายอันนี้ครับก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันก็คือภาคเอกชนนะครับรวมถึงบริษัทที่ผลิตยาหรือว่า บริษัทที่ผลิตชุดตรวจต่างๆนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าภาคเอกชนเนี่ยเราเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับในการช่วยส่งเสริมการคัดกรองโรคตายนะครับที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างแล้วกันจริงยังมีอีกหลายส่วนมากๆนะครับจินตนาการไม่ได้เลยภาคเอกชนมีอะไรบ้างอาจจะเป็นเทคคอมพานีเป็นบริษัททางด้านธนาคารหรือว่าต่างๆมากมายครับทุกทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้ามา เล่นในในใน,ใน,ใ,นในโรนนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับอันแรกครับก็คือพวกเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของเฮลท์แคร์และเทเลสี่ได้เนาะสิ่งสําคัญครับก็คือการพาร์เนอร์ครับไม่ว่าจะเป็นการพาร์เนอร์กับทางสมาคมวิชาชีพเนาะสมาคมแพทย์หรือว่าพาร์เนอร์กันกับสมาคมขอ,ของผู้ป่วยนะครับยกตัวอย่างอย่างในรูปนะครับก็คือซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าวันไตโลกเนาะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2006นกะครับเกือบ20ปีแล้วนะครับก็ มีหลายภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชนด้วยครับเพื่อที่จะ drive แคมเปญเนี่ยเพื่อให้คนทุกคนนะครับตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเรื่องไตนะฮะรวมถึงผู้ป่วยโรคไตด้วยนะครับขวามือครับเป็นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะครับเป็นเวิร์ดเพชเชียนกรุ๊ปนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ป่วยนะครับจากทั่วทั่วโลกนะครับประมาณสัก30ประเทศนะครับซึ่งในนี้มีมีมีกลุ่มผู้ป่วยคนไทยเข้าไปร่วมด้วยครับ เพื่อการสร้างเฮลท์แครลิเทเรซีเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่สองที่ทางภาคเอกชนพอจะทําได้เนาะก็คือการไปหาพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะตกัวกอย่างเย่างเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับรูปนี้ครับคือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับคือภาคเอกชนเนี่ยสามารถเป็นเป็นได้ทั้งฟันฟันเดอร์เนาะหรือว่าเป็นได้ทั้งคนผลักดันการสร้างน,นวัตกรรมนะครับ เช่นชุดตรวจอัลบูมินสติปที่ทางคล้ายๆกับทางนานโนเทคที่พัฒนาขึ้นมานะครับหรือว่ารูปที่2อเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นเป็นสตาร์ทอัพจากทางอินเดียครับชื่อว่า n e o Doc นะครับ mm hmm. เขาทําชุดตรวจปสวัสสาวะนี่แหละครับคือจุ่มปสัสสาวะของคนไข้ครับจากนั้นเขาก็จะามาวางในแถบแถบที่คล้ายๆเป็นสเตชันนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันเขาขึ้นมาเลยแล้วก็เอาแอปพลิเคชันถ่ายรูปแถบปุ๊บตรงนั้นนะจากนั้นข้อมูลนะครับเขาจะมีการซิงเข้ามาในมือถือแล้วก็อ่านผลออกมาได้แต่ว่าคนไข้มีค่า e g f r เท่าไหร่มีค่า ACR เท่าไหร่นะครับก็เป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เขามีคอมเมอรเชียลแล้วที่อินเดียในร้านขายยานะครับตัวนี้นะส่วนที่2ครับก็คือผ้าเอกชนเนี่ยสามารถที่จะช่วยผลักดันนวัตรกรรมในการพีริกริสของคนไข้ได้ครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็น CK d ดีและพีริกความเสี่ยงว่าเขาจะมีโอกาสเร็วมากน้อยแค่ไหนที่เขาต้องไปล้างไตครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นบริษัทหนึ่งที่เอามาจากมาจากอเมริกาครับชื่อ ลีโนไลติกนะครับบริษัทเนี่ยเขามีการทำพาร์เนอร์กันกับมาหาวิทยาลาัยมัลซินานครับในการทำชุดตรวจที่จะอาศัยการเจาะเลือดนะครับแล้วก็เขาจะมีโปรเจกต์เขาชื่อว่า kidney intel x นะครับเจาะเลือดแล้วก็เอาไบโอมาเกอร์ต่างๆจากนั้นก็มาพิจารว่าคนไข้ CKD ดังนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะล้างไตในอีก4ปีข้างหน้านอีก4ปีข้างหน้ากี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะทำการ uh, สแตทิฟายริสของคนไข้แล้วก็จัดสรรบัตเจ็ต แต่ละกลุ่มคนไข้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่สามนะครับที่พอจะทําได้นาะกก็คือการร่วมมือกันในการสร้างหลักฐานเชิงประจกนะักษ์นาะคือตีพิมพ์พับิเกชันนะครับเพื่อเข้าใจว่าสถานการณ์ CK d ดีในปัจจุบันสถานการณ์โรคไตในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับผมทีนี้เมื่อกี้เป็นตัวอย่างของบทบาทของภาคเอกชนในการช่วยการคัดกรองนะครับในอีกมุมหนึ่งล่ะการช่วยการชะลอใจเสือ่อมภาคเอกชนทําอะไรได้บ้างนะฮะอันแรกสําคัญนะครับคือเรื่องของการ สร้าง educational platform เนาะก็จริงๆปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกวันนี้ความรู้รวมถึงความรู้ทางการแพทย์นะฮะอัปเดตท,ทุกวินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้าง educational platform ที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยก็จะช่วยสามารถดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างในรูปเนี่ยทางหน่วยอ,องค์การไตาสากนหรือว่า i s เเเขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับบริษัทยาหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยในการสร้าง educational platform รวมถึง ที่เป็นคล้ายๆเป็นสตาร์ทอัพของประเทศไทยเนาะด็อกทีตี้เขาก็มีการสร้างเป็นลักษณะเป็นออนไลน์เลร์ยนิ่งอย่างเงี้ยเพื่อส่งเสริมการเป็นไลฟ์ลองเลร์ยนิ่งนะครับในบุคลากรทางการแพทย์เนาะอันที่สองันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นการที่ผลักดันนวัตรกรรมใหม่ๆของโปรแกรมที่ใช้ในโรงพยาบาลครับเดี๋ยวว่าเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ข้อเรคคอร์ดอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเป็นเทคส์คอมพานีนะครับอยู่ที่นิวยอร์กครับชื่อว่า Evo MD ครับ เขามีการพัฒนาตัวตัว E M R นะครับขึ้นมาที่นำ A I นะครับเข้าไปค o ่บประเลเข้าไปใน E M R นี้ตัว A I นี่จะทำมาที่อะไรครับทำเป็นเป็นลักษณะเป็นครายดิสชั่นไกด์นะครับเช่นคนไข้คนนี้มามีค่าแลบประมาณนี้มีเบสไลน์คลาสสิสติกแบบเนี้ยคนไข้แบบเนี้ยควรที่จะไปตรวจอะไรควรที่จะใช้ยากลุ่มไหนควรที่จะนัดถี่แค่ไหนครับก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาช่วยทุนแรงเนาะบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ ทําให้การจัดสรรคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนที่สามนะครับส่วนที่สําคัญก็คือบริษัทยาหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรซีชั่นไอเดีก็ควรที่จะมีการผลักดันการพัฒนายาให,ใหม่ๆเนาะรวมถึงนะครับการพยายามให้เกิดงานวิจัยเฟดสามเนาะหรือว่าคลนะินิคอลทรีโอเฟดสามในประเทศไทยมากขึ้นนะยกตัวอย่างอย่างแอสตาเซนกาที่ผมอยู่เองเนี่ยเรามีออนกรออิ่งคลินิคอลทรีโอเฟสามที่เกี่ยวข้องกับโรคไตในประเทศไทยตอนนี้ประมาณ ห้าโปรเจกต์ที่เป็นยาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีประมาณสิบโปรเจกต์ในปี2030นะครับเพราะว่าการที่เราเอางานวิจัยเสพสามาในไซต์ในประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมข้าพบริตี้เนาะของไซต์ของผู้วิจัยในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สุ่ดท้ายนะครับสาคัญที่สุดนะครับก็คือการเข้าถึงยานะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็ยาใหม่มาพร้อมด้วยราคาสูงเนาะดังนั้นเนี่ยภาคเอกชนเองควรก็ควรจะมีการคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับการตั้งราคายาที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ คํานึงถึงการเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆสิทธิการรักษานะครับผมที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างนะครเป็นหนึ่งในหลายร้อยตัวอย่างนะฮะที่ภาคเอกชนจะช่วยในการคัดกรองหรือว่าชะลอใจเสื่อมได้ครับทีนี้ก็อยากจะขออนุญาตเล่าให้กันนะครับว่า a s สตาเซน e ก a ครับเราเราทำอะไรบ้างกับส่วนนี้นะครับทุกคนในห้องนี้อาจจะอาจจะเคยได้ยิน a s สตาเซน e ก a อยู่แล้วเนาะ คือเราเราไม่ได้มีแค่วัคซีนโควิดนะฮะเราเรามีหลายอย่างมากนะครับคือแอสตาเซเนกาประเทศไทยเนี่ยอยู่อยู่กับประเทศไทยมา40ปีแล้วครับผมก็อยู่มา10ปีกับแอสตาเซเนกานะครับก็เรามีบิสเนสที่เกี่ยวข้องในการดูแลเฮลท์ของคนไทยเนี่ยประมาณ3ส่วนหลักๆครับก็คืออย่างแรกก็คืออองคอโลจีนะครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนาะส่วนที่2ส,สีเขียวคือโรคแบรดดิซิสครับหรือว่าโรคหายากเช่น โรคอะไรแล้วเท้าเสียอโป่งอะไรเงี้ยเราก็มีธุรกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ครับเรื่องของไบโอฟาร์มาสติคอครับซึ่งประกอบด้วย3โรคหลกักๆก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องโรคหอบหืดหรือ COPD เนาะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ก็คือด้านหลอดเลือดหัวใจด้านเบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับโรคไตนะครับในปัจจุบันนะครับคือในช่วง5ปีให้หลังนะครับทางทางแอสตราเซเนกาได้ได้มีการทรานส์พอมรีเซิร์ช จากเดิมเราเราทำงานวิจัยในการพัฒนายาเนี่ยเราอ้างอิงจากซิมตอมเบสนะครับแล้วก็เวลาเราทำงานวิจัยเราก็อาศัยการเซลล์เคาน์เจอร์เป็นหลักใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยเราเราท랜สฟอร์มงานวิจัยใหม่หมดเลยครับก็คือเราใช้ข้อมูลที่เป็นไบโออินฟอร์มติกมากขึ้นนะครับข้อมูลที่เป็นเจอรมิกมากขึ้นจากนั้นนะ่ะเวลาเราหาทารกเกตในการที่จะเป็นเคลียรในการพัฒนายาเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการที่เราเป็นอินวิโอมันจะกลายเป็นอินซิลิโคมากขึ้น สิ่งที่เกิดตามมาก็คือขั้นตอนเนี่ยจะลดจะลดเวลาได้เยอะเลยนะฮะจาก5ปีอาจจะเหลือแค่1ปีในการาหาทาร์าเก็ตของยาที่อาจจะช่วยคนไข้ได้และสุดท้ายครับในอนาคตอย่างในโรคมะเร็งนี่ชัดเจนและเรามีพรีเดช i ั่นเมดิซีนนะครับในไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยสำหรับโรคไตอาจจะมีพรีเดช i ั่นเมดิซีนขึ้นมาที่เป็นไบโอโลจิกมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการพัฒนายาครับคือตอนนี้ทางทางแอสตราเซเนกาของเราเองก็มีการ พักดันนะครับการสร้างหลักฐานเชิงประจกนะักษ์เนาะหรือว่า e v i d e n c e generation สร้างเพื่ออะไรครับสร้างเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเพาะว่าอสถานการณ์เศรเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สะท้อนสะท้อนถึง u n m เ t ็ดนี้สะท้อนถึงปัญหานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรเจกที่เป็น o n นก i อ g ิครับเชื่อเยอะมากเลยนะก็ แต่และโปรเจกต์ก็จะมีออบเจกติฟต่างกันนะครับบางโปรเจกต์ก็กําลังทําอยู่บางโปรเจกต์ก็ตีพิมพ์ไปแล้วครับขอ,อยกตัวอ,อย่างอย่างตังต,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 ตัวชื่อว่า VVLCKD นะครับโปรเจกต์ตัวนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราทําขึ้นมาเพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเอ๊ะการที่เราวินิจฉัยคนไข้โรคไตเรื้อรังตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงนะตัวนี้ตีพิมพ์ในวนารสาร Advanced Therapy เราเป็นวนารสารทางการแพทย์ระดับโลกนะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับคือเขาเก็บข้อมูลจากอิเล็กทริกดาต้ารคคอร์ดของ US นะครับเก็บ mm hmm. ข้อมูลว่าคนไข้คนหนึ่งหนึ่งนะฮะ mm hmm. เมื่อได้รับการวินิจฉัย CKD แล้วอัตราการกรองของคนไข้เป็นยังไงนะครับอขออนุญาตแนะนําขออนุญาตอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับแนวตั้งนะครับก็คืออัตราการกรองของไตเนาะหรือว่า GFR แนวนอนนะครับก็คือเวลาครับส่วนเส้นประตรงกลางคือช่วงที่คนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD นะครับ คอนเซปต์ง่ายๆครับถ้า eGFR คนไข้หรือว่าอัตราการกรองลดลงเนี่ยหมายความว่าไตาเขากําลังเสียบลงเรื่อยๆเนาะเหมือนแบตเตอรี่มือถือที่มันกใกล้จะหมดใช่ไหมฮะจะเห็นได้ว่าก่อนที่คนไข้คนนั้นๆเนี่ยได้รับการวาิจฉัยว่าเป็น CK d ดีอ่ะอัตราการกรองเขาลดลงดิ่งมากลยเนาะชั้นแต่เมื่อถ้าเขาได้รับการวาินิจฉัยว่าเป็น CKd แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่า eGFR เขาค่อนข้างสเตเบิลจากตรงเนี้ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำคัญนะครับว่า p r o o อ of Concept เลยว่า ทำไมเราต้องคัดกรองแต่แรกเนาะทำไมเราต้องคัดกรองเร็วๆเพราะการคัดกรองเร็วเนี่ยจะสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้นะครับผมนอกจากเรื่องของการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วนะฮะเราก็ให้ความสำคัญกับการสร้างเฮลท์แคร์ริเทเลซีเช่นเดียวกันนะครับเช่นการทาแบทที่เลี้ยวต่างๆร่วมมือกับทางสมาคมต่างๆในการให้ความรู้ประชาชนนะครับอย่างความือเนี่ยก็คือเป็นเป็นแบทที่เลี้ยวอันใหม่ที่เพิ่งทํามาตอนวันไตโลกที่ผ่านมาเพื่อพุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักรู้มากขึ้น,นว่าตัวเอง มีความเสี่ยงเป็นโรคไตมากน้อยแค่ไหนโดยใช้ Ckd Risk Score นะครับที่ทางคณาจารย์จากทางรามาธิบดีผลิตขึ้นมาอะไรครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการพาร์เนอร์กันกับหน่วยงานที่เป็นไกด์ไลน์ระดับโลกเนาะอย่างเครดิโกในการผลิตอินโฟกราฟิกสำหรับบุคลากรปฐมภูมิเนาะอย่างเช่นคุณหมอที่อยู่ตามรอพสตอหรืออะไรเงี้ยว่าเอ๊ะควรจะมีการคัดกรองโรคไตยังไงควรใช้เครื่องมือแบบไหนอะครับเป็นไกด์ง่ายๆนะครับเพื่อให้ทุกคนไม่ลืมเนาะในการที่จะคัดกรองโรคไตนะครับแลวก็อันนี้ก็เป็นปร o j e c t ที่สาคัญนะครับเมื่อ2ปีปีแล้วทำทางแอสตราเซเนกาเองเรามีความร่วมมือกันกันกบทางสมาคมโรคไตนะครับในการแล้วก็ร่วมกับซีเมนด้วยนะครับที่เป็นบริษัทที่ผลิตชุดตรวจเซมิคอน i ิทีทีฟนะครับอวิสติฟในการแจกชุดตรวจเนี่ยทั่วประเทศครับประมาณเ0 0 0หชุดนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลห่างไกลนะครับจากนั้นเรามีการทำวิจัยด้วยนะครับเก็บข้อมูลว่าเอในผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทั้งไฮริสโลริสไม่เป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยมี เพเวเลนของการมีโปรตีนรั่วระดับไมโครอะบอมินเดีย hmm. เท่าไหร่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็งานวิจัยใกล้จะตีพิมพ์แล้วน่าจะไม่เกินคอร์เตอร์ที่สามของปีนี้นะครับผม mm hmm. ที่เล่ามาทั้งหมดทั้งปวงนะครับทำไมอัตตาเซเนกาเรามามุ่งตรงนี้เนาะจริงๆเราเป็นบริษทัทที่ที่ขายยานะฮะเราเป็นบริษัทที่ไม่มีไม่ได้มีชุดตรวจนะฮะแล้วก็เราไม่ได้ใช่ไม่ใช่บริษัทที่ทําเกี่ยวกับการล้างไตครับคือเราเรามีบิสเนสอยู่ที่กลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้โรคไตเรื้อรังนะครับ เรามีแอมบิชันนะคบว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ช่วยผลักดันนะฮะการรักษาโรคไตให้ดีขึ้นนะครับโดยหวังว่าเราจะลดคนไข้ที่เข้าสู่การล้างไตได้20%นะฮะภายในปี2025นะครับโดยโดยแอมบิชันตรงนี้ก็ตั้งขึ้นมาพร้อมกับสามออเจิคตีฟหลักๆนะครับที่แ a ตตาเซเนกาถามก็คืออันแรกครับก็คือเราอยากจะมุ่งเน้นเฮลท์แคร์ลิเทิลซีเนาะเพิ่ม awareness อย่างที่สองครับก็คือทําให้เกิดการเข้าถึงการเออร์ แตงสิทธิ์มากขึ้นนะครับอย่างที่3รวมถึงการเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะเข้าถึงทุกสิทธิ์นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะไปถึง3เป้าหมายตรงนี้ได้ก็จุดที่สําคัญครับก็คือการพาร์ทเนอร์ครับก็เราเองก็อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กันกับหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งเฮลท์แคร์เองนะครับรวมถึงภาครัฐเองครับอะคาเดมิกแล้วก็ p olicymaker เองนะครับ ก็จากตัวนี้ครับก่อนจะจบก็ทุกท่านก็จะเห็นเนาะเล่ามาหลายเซสชั่นนะโรคไตรุนแรงแค่ไหนเนาะภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งทํางานคนเดียวอาจจะไม่เพียงพอนงในการช่วยเหลือคนไข้โรคไตนะครับดังนั้นก็อยากจะขอสรุปก็คร่าวครับว่าการดูแลรักษาคนไข้โรคไตเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างมากๆลยนะฮะที่จะต้องอาศัย collaborative action นะครับจากทุกๆภาคส่วนครับผมก็ขอบคุณนะครับผม ขอกราบขอพระคุณนะคะท่านเพชศัชกรกฤษณพัฒจิตจักรนะคะจากเอตราเซนกาเป็นอย่างสูงนะคะเราก็จะได้เห็นความตั้งใจนะคะความทุ่มเทของภาคเอกชนนะคะที่จะร่วมชะลอโรคไตนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการสร้างความตระหนักและการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ก,กับทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะในการพัฒนาหรือผลักดันนวัตกรรมชุดตรวจโรคไตค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องสัมมน,นานี้นะคะหรือทาง Facebook Live สวทชนะคะฟังมาถึงตรงนี้ เริ่มจะรู้ใจและรู้ใตกันแล้วนะคะ